คือนอกจากเสียงชื่นชมแล้วนะคะมาดูเฮดโค้ชกันหน่อยนะคะของทีมชาติไทยชุดนี้อย่างซาบาโดบาโรกาเชเลียเขาก็บอกว่าพอใจผลงานของลูกทีมก็คือลูกทีมเนี่ยมีตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างโดนนำก่อนด้วยแต่สุดท้ายพอใจที่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยได้ค่ะหลังจบเกมการแข่งขันนะคะซาบาโดบาโรกาเชเลียค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพช้างศึกไทยชุดนี้ก็ออกมาขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้โอกาสได้ทำทีมชุดนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งนักเตะแกนหลักอย่างที่ทราบกันนะคะเป็นนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เคยร่วมงานกับซาบาโดมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน14ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องรู้ใจกันการเล่นรู้ขากันก็น่าจะทำได้ดีค่ะซึ่งซาบาโดก็บอกหลังเกมนะคะว่าหลายคนยังตื่นเต้นทำให้มันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบางจุดแต่ก็ภูมิใจที่พลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วก็ทีมได้แสดงสปิริตของทีมออกมานะคะเกมรุกสร้างโอกาสได้มากมายแต่ยังปิดสกอร์ไม่ได้หลายครั้งส่วนเกมรับก็มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงค่ะอย่างท้ายเกมก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีได้หลายจังหวะเกินไปแต่ซาบาโดเขาก็บอกว่าการเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานคือความแตกต่างของเกมวันนี้นะคะหลายคนในทีมเล่นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันจะรู้แข้งรู้ขากันไปหมดนะคะทั้งชนภัทรบัวพันธ์แล้วก็นิพิธพงษ์วนปัญญาค่ะเกมรุกแล้วก็ครองเกมได้ดีแต่เกมรับอย่างที่บอกไปว่าต้องกลับไปแก้ไขอีกอย่างที่ต้องชมก็คือคนที่สร้างความแตกต่างในเกมนี้นั่นก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายนะคะนอกจากนี้ค่ะซาบาโดยังบอกถึงแฟนๆฟุตบอลที่เข้าไปเชียร์ในสนามด้วยนะคะบอกว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลในสนามช่วยได้มากทำให้นักเตะลดความตื่นเต้นลงมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็หวังว่าผลงานที่ชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1จะทำให้แฟนบอลมีความสุขและหวังว่าจะทำให้แฟนบอลมีความสุขอีกครั้งในเกมที่จะเจอกับเวียดนามก็จะทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะคะขณะที่คนที่ยิง2ประตูเหมือนกับเป็นฮีโร่นะคะในเกมเมื่อวานนี้อย่างธีรศักดิ์ก็บอกค่ะว่าทีมชาติไทยก็ยังต้องรักษาสมาธิกันต่อไปนะคะจะพยายามเอาชนะเวียดนามให้ได้ในเกมนัดต่อไปเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีค่ะเจอกันเล่นได้ดีครับเราก็เก็บ3แต้มได้เราก็จะทำดีต่อไปครับโฟกัสนัดหน้าครับก็รู้สึกปลดล็อกครับว่าในการติดทีมชาติครั้งที่2ของผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยทั้งเพราะว่าชนะแล้วเราก็จะทำให้เต็มที่ครับตามแทคติกโค้ชน้องๆก็เชื่อกันเล่นได้ดีครับก็เราก็จะเข้ารับรองให้ได้ก่อนครับเราก็จะไปคว้าแชมป์ให้ได้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนที่ส่งกำลังใจให้พวกเราเกมแรกคว้าชัยมาแล้วส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเกมนัดที่2จะต้องเจอกับงานหนักด้วยนั่นก็คือเวียดนามนะคะ22กุมภาพันธ์นี้เวลาเดิมค่ะ1ทุ่มตรงนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีถ้าชนะได้อีกนะมันเหมือนเป็นการย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา